สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชม Intel เลยเนี่ยก็คือการซัพพอร์ต Heatsink ของเขานะครับเพราะปัจจุบันเนี่ย Intel เนี่ยเป็น Gen 11แล้วสำหรับฝั่ง Desktop นะครับย้อนกลับไปถึง Intel Gen 1เนี่ยประมาณเกิน10ปีแล้วเนี่ยมันก็ยังคงสามารถใช้ Heatsink ตัวเดียวกันได้อยู่นะครับเพราะว่า LGA 1156 LGA 1155 LGA 1151 LGA 1200อะไรต่างๆเนี่ยตัวเลขมันแตกต่างก็จริงนะครับแต่ว่าตัวขาHeatsinkเนี่ยมันเหมือนกันทำให้คุณซื้อHeatsinkมา10กว่าปีแล้วทุกวันนี้คุณยังสามารถใช้ได้อยู่เลยแต่ข่าวดีนั้นกำลังจะหมดไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้ยินมาแล้วใช่ไหมว่า Intel Alder Lake S หรือว่าอาจจะเป็น Gen 12เนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนซ็อกเก็ตไปใช้ LGA 1700นะครับฟังดีๆนะปัจจุบันเป็น 1,200 ตัวใหม่เป็น 1,700 นะครับหมายความว่าขนาดขาอะไรพินต่างๆมันจะเยอะกว่านะครับและถ้าพินมันเยอะกว่าตัว CPU มันก็ต้องใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าในที่นี้อาจจะใส่ Heatsink ไม่ได้ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายๆคนเขาคอนเซิร์นหรือเขาคิดกันมาพอสมควรแล้วโอ้โหจาก 1,200-1,700 เนี่ยมันไม่ได้เหมือน 115X ไป 1,200 นะมันห่างกันเยอะเลยจะใส่ซิงค์ตัวเดิมได้ไหมเนี่ยวันนี้มีคำตอบมาจากเว็บต่างประเทศนะครับหมดสิทธิ์ฮะไม่ได้ครับหน้าตาของตัว CPU ก็อย่างที่คุณเห็นตรงนี้เลยนะครับทาง Igor Lab เขาเทียบมาให้ดูนะครับโดยที่ตัว LGA 1200เนี่ยมันจะเป็นรูปทรงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมก็คือทุกด้านมันเท่ากัน 37.5 คูณ 37.5 มิลลิเมตรนะครับแต่พอเป็น LGA 1700แล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบ 37.5 คูณ 45 มิลลิเมตรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะครับรูปทรงแบบนี้มันจะใกล้เคียงกับตัว CPU ที่เป็น HEDT หรือว่า High End Desktop พวก LGA 2011 LGA 2066อย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันจะใหญ่ไม่เท่าแค่นั้นเองนั่นหมายความว่า Heatsink ที่ใส่พวก Intel HEDT อย่าง LGA 2000ต่างๆเนี่ยมันก็จะใส่ตัวนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ว่าเรื่องขนาดและขายึดเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์มาให้ดูเช่นเดียวกันนะครับว่ามันจะไม่สามารถใส่ได้ Heatsink อาจจะใส่ได้แต่ขายึดเนี่ยอาจจะต้องไปหาซื้อใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครจะซื้อ Heatsink ช่วงนี้และคิดว่าคุณจะไปต่อกับ Intel Gen 12 13 14 15ได้ในอนาคตเนี่ยหยุดก่อนนะครับคุณอย่าเพิ่งซื้อนะฮะเพราะว่าซื้อตอนนี้มาเขาไม่มีขาล็อกของตัวใหม่ให้มาแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนำว่าให้คุณรอตัว Heatsink มาขายใหม่หลังจากที่ LGA 1700เปิดตัวมาแล้วนะครับเพราะว่าตัว Heatsink หลักๆเนี่ยมันก็คงเป็นตัวเดิมแหละแต่ว่าขายึดเนี่ยเขาจะมีการแถมเพิ่มเติมให้มาในกล่องนั่นเองนะครับถ้าคุณซื้อมาในรุ่นปัจจุบันแล้วแน่นอนว่าเขาก็คงไม่ซัพพอร์ตส่งขามาให้คุณทีหลังอยู่แล้วถูกไหมอาจจะต้องซื้อเองอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครจะอัปเกรดคอมก็ลองคิดกันดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเจนหน้าเนี่ยอาจจะเป็น DDR5 ด้วยก็ได้นะครับ Heatsink ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเมนบอร์ดก็ต้องเปลี่ยนอยู่ในยุคแบบคือปลายรุ่นจริงๆตอนนี้แต่อยากจะอัปเกรดก็คงจะอัปไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมตอนนี้เพราะว่ายังไงของมันหายากทุกอย่าง